สวัสดีครับทุกคนครับผมมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตลาดนะครับผมผมจะเซ็นเซอร์ตรงส่วนที่เป็นเว็บไซต์ไว้เพราะว่าเดี๋ยวผมโดนฟ้องแต่จริงๆผมก็ไม่น่าโดนฟ้องนะเพราะว่าผมพูดความจริงเนาะแล้วก็เป็นการตลาดที่ค่อนข้างที่จะหลอกลวงผมก็จะพูดให้ฟังนะครับผมการตลาดหลอกลวงคืออะไรรูปแบบการตลาดแบบนี้คือการที่เอารูปของชาวบ้านเขามาใส่นะครับผมให้ดูแบบเฮ้ยน่าสนใจว่ะเราพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าสูตรโชคลาภง่ายๆสิ่งนี้ดึงดูดเงินเหมือนแม่เหล็กแค่คำขึ้นต้นนี้หลายคนอาจจะเฮ้ยน่าสนใจว่ะฮะพอเราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นรูปภาพบริเวณนี้เห็นไหมครับก็เอารูปคนอื่นมาใส่ครับแล้วใส่ข้อความไปอันนี้คือหลักการตลาดง่ายๆที่แบบดึงดูดความสนใจของผู้คนนะครับผมพอเสร็จปุ๊บเขาจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาเองซึ่งไม่ใช่ตัวเขาอะใครก็ไม่รู้เนี่ยไอ้นี่เป็นคนฮ่องกงไม่กับคนจีนนะครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนไทยหาเหว่อะไรเลยนะแล้วก็เขาก็พูดนู่นพูดนี่ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มาใส่ตรงจุดนี้คือ luxury go look แล้วก็ใส่แบรนด์เข้าไปดูให้มันดูแบบให้มีมูลค่านะครับผมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทองคำนะครับผมเป็นเหล็กสแตนเลสหรืออะไรก็ตามนะครับผมและพ่นสีทองจบทุกอย่างจบครับผมและเขาก็จะย้ำเตือนคุณนะครับว่าถ้าคุณอ่านมาถึงตอนนี้นะเขาจะย้ำเตือนคุณอีกว่าเฮ้ยมีคนเนี่ยซื้อนี่เนี่ยแล้วก็มีเขียนว่าสั่งซื้อเห็นไหมครับสั่งซื้อโกบาบาซิลิปซอยคอมือแล้วเขาก็จะใส่ข้อความคิดเห็นที่เขาก๊อปมานะครับทั้งดุ้นเลยนะครับหรือไม่ก็ใช้พวกเดียวกันกับเขานะครับผมในการใส่ข้อความไปนะครับผมโดยการเซ็นเซอร์รูปโดยที่ไม่บอกรายละเอียดของมันนะครับผมเพื่อให้ดูน่าสนใจนะครับผมอันนี้คือหลักการตลาดแบบง่ายๆนะคนหลายคนอาจจะสนใจและเข้าไปซื้อนะครับผมอย่างเช่นว่าเฮ้ยถูกหวยถูกหวยซื้อมาแล้วถูกหวยรูปแบบพวกนี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เรียกว่าการหลอกลวงทางด้านจิตวิญญาณนะครับผมหลอกลวงด้านอคติของความเชื่อนะครับผมถ้าคุณมีความเชื่อมากๆนะครับเห็นคนอื่นว่าเฮ้ยได้ว่ะมีคนสั่งซื้อว่ะและทุกคนนะครับผมก็จะกดไปสั่งซื้อนะครับผมแล้วผมจะกดสั่งซื้อให้ดูนะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนี่เป็นโฆษณานะของเว็บไซต์เขานะครับผมเขาทำเว็บไซต์ขึ้นมาจากเว็บไซต์ .net นะครับผมแล้วเขาจะมีเขียนหลักการต่างๆมากมายครับความมั่งคั่งความโชคดีความรักความสุขทุกอย่างแม่งมีหมดนะครับผมวิธีการสั่งซื้อทุกอย่างนะครับผมมันเป็นอย่างนี้หมดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีใส่อะไรมากมายเข้าไปนะครับผมแล้วเขาเขียนว่าโปรดทราบระบุชื่อจริงของคุณเท่านั้นในใบสั่งซื้อที่สำคัญมากในการจัดส่งสินค้าทำพิธีกรรมนะครับผมนั่นหมายความว่าอะไรครับผมมีการเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกนะครับผมในราคา1,099 บาท2อันคือ1,598 บาท3อัน1,998 บาทราคาต้นทุนของมันราคาตกประมาณสัก200ถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้เนี่ยแหละที่ซื้อจากประเทศจีนนะครับประมาณ200วิธีการสั่งซื้อรีวิวทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบนี้หมดนะครับผมถ้าคุณมีสตินะคุณก็จะเข้าใจว่ารูปแบบการตลาดแบบนี้เป็นรูปแบบการตลาดที่ทำให้คนเนี่ยตกหลุมพรางในการสั่งซื้อสินค้าโดยใช้ความเชื่อเป็นหลักนะครับผมก็เน้นย้ำทุกคนนะครับว่าความโชคดีเนี่ยมันเกิดจากที่ตัวเราเองกระทำนะผมว่าคุณทำดีคิดดีพูดดีขนาดไหนนะครับผมและนี่คือกลโกงการตลาดนะครับผมของครั้งนี้อาจจะเราอย่าพูดเรื่องโกงดีกว่าครับเรียกว่าการค้ากำไรเกินควรดีกว่านะถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณไม่ได้ผลอย่างที่หวังไว้คุณสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับผมและสินค้าบางสินค้านี้ที่ทำออกมาในด้านความเชื่อเนี่ยผมก็เน้นย้ำทุกคนนะครับว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณถูกหลอกหรือคุณรู้สึกว่าสินค้านั้นแพงเกินจริงไปคุณสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับผมสามารถแจ้งความดำเนินคดียังไงครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะรายละเอียดของมันเนี่ยสมมติว่าคุณซื้ฮะเราใช้คำพูดว่าซื้อของออนไลน์ดีกว่าเพราะว่าการซื้อของออนไลน์เนี่ยมันอยู่ในรูปแบบการซื้อของออนไลน์นะครับผมถ้าคุณสั่งซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกงนะครับการโดนโกงมีหลายวิธีนะซื้อของมงต้องโอเคผมจะเปิดข่าวนี้ให้คุณดูนะครับผมลูกสาวโร่แจ้งความแม่วัย85ปีถูกหลอกให้บูจาซื้อวัตถุมงคลนะครับสมาคมคู่กรณีแจ้งว่าไม่ได้หลอก
เราสามารถที่จะแจ้งความได้นะครับผมว่าเราเนี่ยโดนคนเนี่ยหลอกขายวัตถุมงคลได้นะแต่ตำรวจก็เปิดเผยว่าคดีนี้ยังไม่เข้าข่ายช่อโกงหลอกลวงแต่เป็นลักษณะความไม่ยินยอมพร้อมใจที่จะบริจาคเงินและทางสมาคมนี้ออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่นี่คือข้อสำคัญนะครับผมว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการการช่อโกงเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับผมเน้นย้ำนะเน้นย้ำนะอยากให้ทุกคนเน้นย้ำตรงส่วนนี้นะครับผมเพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าความผิดทางมุงช่อโกงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแย่เราเปิดให้ดูเลยนะครับคืออยากจะให้อยากให้ดูทางเว็บไซต์เพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมเน้นย้ำว่ากฎหมายเนี่ยมันมีมากมายหลากหลายครับผมแต่คุณจะเข้าใจมันมากน้อยขนาดไหนเป็นอีกเรื่องนึงนะครับผมโอเคช่อโกงเราพูดถึงกฎหมายอาญานะครับผมหลอกลวงผู้อื่นโดยแสดงข้อความมันเป็นเท็จปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ทรัพย์สินนั้นผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ซึ่งผู้ถูกหลอกลวงบุคคลที่3นั้นทำถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ์ผู้นั้นทำลายผิดฐานช่อโกงคือช่อโกงเนี่ยง่ายๆเลยครับมีเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับผมหรือปกปิดความจริงแค่นั้นเองครับผมง่ายๆครับแค่นี้คือช่อโกงแล้วนะและถ้าองค์ประกอบมันครบโดยทุจริตด้วยนะแล้วก็หลอกลวงดังว่าทรัพย์สินเนี่ยถูกหลอกเนี่ยหรือทำให้ผู้อื่นเนี่ยหลอกลวงหรือบุคคลที่3เนี่ยก็เป็นอีกนะครับผมคือถ้าคุณเนี่ยซื้อสินค้าโดยที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราถูกหลอกแล้วเนี่ยคุณสามารถที่แจ้งความได้นะครับผมและจำไว้นะครับว่าหลายครั้งหลายคราวเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเฮ้ยเราไม่ควรแจ้งว่ะสุดท้ายนะครับคนอื่นจะโดนเหมือนกันนะครับผมเน้นย้ำไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับผมติดตามนะกลโกงการตลาดเดี๋ยวผมจะเปิดมาต่อกันไปนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างสวัสดีจ้าจุ๊บๆ